ีกไม่นานดวนจะลาพอจับมือกลับบ้านกับลูกชายพ่อชี้ให้มองที่ฟ้าไกลว่าเปลี่ยนเป็นไหวของพ่อในยามนี้แต่เธอยังอยู่ในวัยตะวันช้างเรื่องราวต่างการรอการเข้าใจพอพ่อชี้มือลูกมองตามไปแล้ววิ่งออกไปที่ดวงตะวันลูกหกล้มพ่อก็มองลูกร้องไห้วิ่งมาหาพ่อคำปลอบโยนจึงมีเพียงความจริงที่เจ้าต้องเจอว่าเจ้าจะสมหวังและเจ้าผิดหวังเจ้าจะได้เห็นดวงตะวันที่ขึ้นและลงและจะได้ยิ้มหัวเราะและร้องไห้อีกหลายครั้งและถ้าเจ้าถามแล้วทิศทางใดที่ลูกควรไปโปรดพ่อช่วยชี้ทางบอกเรื่องนั้นพ่อคงจงใจไม่อาจจะชี้ทางเพราะพ่ออยู่ในโลกของวันนี้ส่วนเจ้านั้นอยู่ในโลกของวันพรุ่งคงเป็นโลกที่พ่อไม่อาจแม้จะเข้าใจพ่อจึงหวังแค่เพียงยืนยันด้วยตัวของตัวเองอย่าได้คิดพึ่งพาผู้ใดแม้จะยากจนก็ขอจนอย่างเข้มแข็งและถึงมาวันหนึ่งจะไม่เหลือใครยังจะมาไว้ยังไงพ่อยังอยู่กับเจ้าพ่ออยู่ในตัวของเจ้าเสมสายจะคว้าตัดสินใจมาเธอพ่อจะไปด้วยสำเร็จจะเป็นไรล้มเหลวจะเป็นไรขอแค่เพียงในยามที่ยังหายใจโดยเจ้าได้ใช้ชีวิตได้ฟันฝ่าได้เดินไปบนเส้นทางบนทางที่เหลือเองเพราะที่พ่ออยู่คือโลกของวันนี้ส่วนที่เจ้าอยู่คือโลกของวันพรุ่งมันคงเป็นโลกที่พ่อไม่อาจแม้ไปเยี่ยมเยือนพ่อจึงหวังแค่เพียงยืนหยัดด้วยตัวของตัวเองอย่าได้คิดหลอกลวงผู้ใดแม้จะยากจนก็ขอจนอย่างและถึงแม้วันนั้นจะไม่เหลือใครจงจำเอาไว้ยังไงพ่ออยู่กับเจ้าพ่ออยู่ในตัวของเจ้าเสมอพ่ออยู่ในตัวของเจ้าเสมอพ่ออยู่ในตัวของเจ้าเพราะอย่างนั้นวันใดที่เจ้ายากจนจงเรียกชื่อพ่อขึ้นมาความคิดของพ่อเจ้าจะได้ยินอยู่เสมอความจนใช่ว่าร้องทุกข์ความสุขใช่ว่าต้องร่ำรวยสุขทุกข์จนรวยเพียงเจ้าแยกมันออกจากกันเราอีกไม่นานดวงจะลาลับพ่ออาจไม่ได้กลับไปพบลูกชายแสงสีทองที่ฟ้าไกลนั่นก็คือวัยของพ่อในยามนี้เมื่อลูกหมดลมโมจึงเฝ้ามองว่าเจ้าจะหยุดร้องไห้แล้วเช็ดน้ำตาลุกยืนแล้วเดินโดยที่ไม่ต้องหันมามองเมื่อลูกหมดลมโมจึงเฝ้ารอวันที่เจ้าหยุดร้องไห้แล้วเช็ดน้ำตาลุกยืนแล้วเดินโดยที่ไม่ต้องหันมามองคุณพ่อนี้คุณพ่อนี้